สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับยางอะไหล่รถป้ายแดงถูกลดสเปคจริงหรือคนใช้รถทั่วไปอาจจะไม่เคยสนใจเรื่องของยางอะไหล่ที่ติดมากับตัวรถสักเท่าไหร่จนกระทั่งถึงวันที่ยาง1ใน4เส้นของรถคุณรั่วแตกหรือมีปัญหาอย่างไรก็ดีนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่ายางอะไหล่ในรถที่ติดมาจากโรงงานเป็นยางที่คนละสเปคกับยางปกติแท้จริงแล้วเกิดจากการลดสเปคของค่ายรถจริงหรือไม่วันนี้ผมมีคำตอบมาฝากกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับยางอะไหล่โดยทั่วไปนะครับจะเล็กกว่ายางปกติซึ่งเป็นเรื่องจริงที่หากเราเมื่อเปิดท้ายรถตรวจดูยางอะไหล่จะพบว่ายางเส้นที่5นั้นเป็นยางเส้นเล็กกว่ายางปกติรวมถึงจะเป็นเพียงล้อกระทะไม่ใช่ล้อแม็กเหมือนกับล้อทั้ง4มีเพียงรถบางรุ่นนะครับหรือบางยี่ห้อเท่านั้นที่จัดเต็มให้ยางสเปคเดียวกันพร้อมล้อแม็กติดรถมาเป็นยางอะไหล่อย่างไรก็ดีนี่คือเรื่องปกติของรถยนต์โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นรถยนต์ส่วนใหญ่นะครับจะมียางอะไหล่ที่เล็กและบางกว่ายางปกติเนื่องด้วยเหตุผลเพื่อลดน้ำหนักรวมของตัวรถเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงประหยัดพื้นที่ท้ายรถเพื่อเก็บสัมภาระให้มากขึ้นและถือเป็นยางที่ใช้ชั่วคราวเท่านั้นฉะนั้นจึงไม่ถือเป็นเรื่องของการลดสเปคแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วคำถามที่ว่ายางอะไหล่วิ่งได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงหรือไม่หากสังเกตให้ดีนะครับยางอะไหล่ที่ถูกติดตั้งมาไว้ท้ายรถจะมีสติ๊กเกอร์คำเตือนเรื่องความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากเมื่อเป็นยางต่างสเปคหน้ายางและแกมยางไม่เท่ากับยางอีก3เส้นฉะนั้นจึงเป็นเรื่องอันตรายหากคุณขับเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับนอกจากนี้ยางอะไหล่คือยางที่ใช้เพียงชั่วคราวเท่านั้นและด้วยสภาพยางที่ถูกเก็บไว้โดยได้ใช้งานเป็นเวลานานก็อาจจะส่งผลให้ยางแบนหากคุณขับรถในช่วงความเร็วสูงได้ซึ่งทางที่ดีคุณควรจะตรวจเช็คลมยางและเติมลมในยางอะไหล่ที่ท้ายรถของคุณเอาไว้ด้วยนะครับโดยควรเติมให้แข็งกว่าปกติราวๆ5ปอนด์ต่อตารางนิ้วแล้วในยางอะไหล่ในรถป้ายแดงปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันนะครับรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นระดับ D segment บางรุ่นซึ่งเป็นรถยนต์นั่งขนาดใหญ่พื้นที่สัมภาระด้านหลังค่อนข้างกว้างอาทิ Honda Accord เป็นหนึ่งในรุ่นรถที่จัดเต็มสเปคยางอะไหล่และล้อแม็กรุ่นเดียวกันกับทั้ง4ล้อปกติติดมากับโรงงานขณะที่รถยุโรปรุ่นใหม่ๆหลายรุ่นนะครับหากสังเกตให้ดีรถรุ่นเหล่านี้จะไม่มียางอะไหล่ติดท้ายรถมาอาทิ BMW ที่ติดตั้งยางรันแฟตทั้ง4ล้อมาจากโรงงานเนื่องจากยางรันแฟตสามารถวิ่งใช้งานได้ต่ออีกระยะหนึ่งหากได้รับความเสียหายส่วนรถยนต์ Eco Car บางรุ่นอาทิ Toyota Yaris Active ในปัจจุบันไม่มีอย่างไรติดรถมาให้เช่นกันแต่ทางค่ายรถจะให้ชุดซ่อมยางฉุกเฉินในรูปแบบสเปรย์ปะลมยางรั่วมาให้แทนโดยการใช้งานสามารถฉีดสเปรย์เข้าไปที่ช่องเติมลมยางได้เลยอย่างนั้นก็ดีนะครับวิธีการดังกล่าวจะใช้ได้เฉพาะรอยรั่วที่ไม่ใหญ่มากเกินไปเท่านั้นนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับ
วังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ